ผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ16:30 น.ถึง18:00 น.ตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์ฐานเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้ก็เป็นวันดีๆของพวกเราแล้วนะครับวันครูโอ้ต้องบอกว่าเป็นช่วงวันครูด้วยแล้วก็เป็นช่วงของกลางเดือนแล้วด้วยนะคะสำหรับใครที่ช่วงนี้จะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวการทำงานหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงที่เตรียมตัวจะไปพักผ่อนกันแล้วก็เตรียมตัวได้แล้วใช่ก็รีบๆไปว่าถ้าวันนี้เลยนะฮะลาหนึ่งวันจะได้หยุดยาวๆนะฮะแล้วก็กลับมาพร้อมกับภาระงานนั่นอีกที่หนักอึ้งอย่าไปลาเลยนะฮะทำให้ครบก่อนเดี๋ยวก็หยุดยาวๆแล้ว4วันรถติดอีกแล้วใช่ค่ะแต่ใกล้ที่จะเข้าสู่แบบเทศกาลในช่วงของฤดูหนาวตอนนี้ก็มีแบบเย็นๆบ้างแล้วนะมันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เลยนะใช่น่าสิคะบางท่านบอกวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นปีว่าจะหนาวมากนั่นปกติเนี่ยเราหนาวตั้งแต่ตุลาป่านนี้นี่ใส่ได้ใส่เสื้อหนาวกันสองสามตัวเสื้อขนมิ้งใช่ไหมใช่นะครับตอนนี้ไม่ต้องใส่เลยนะครับอากาศก็อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไปทางภาคเหนือภาคอีสานนี่ได้ลิ้มรสความหนาวกันแล้วบ้างแล้วไปชมแม่คะนิ้งนะครับทางภาคเหนือก็จะมีด้วยนี่เนี่ยมกราเราก็จะไปนะฮะไปฟื้นคืนชีวิตกับเด็กชาวดอยค่ะนะฮะกับโครงการที่เราได้เคยลงพื้นที่ไปนะฮะน่าจะเป็นจังหวัดตรังนะจังหวัดน่านแล้วก็ไปที่เชียงใหม่ค่ะนะก็เดี๋ยวลองดูติดตามกันไปว่าจะไปที่ไหนกันได้เจอกันด้วยนะครับกับกิจกรรมของครอบครัวมิลเลอร์ Channel ครับอันนี้บอกกันไว้ช่วงปลายปีเลยนะเผื่อต้นปีเราจะได้มีโปรแกรมวางแผนที่จะได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลนะคะแล้วก็ไปมอบรอยยิ้มมอบกำลังใจให้กับน้องๆหนูๆในโครงการกันเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปลายปีแบบนี้ภารกิจของครูนี่ก็ต้องบอกว่าต่อเนื่องกันโดยตลอดจริงๆเยอะมากค่ะครับแล้วโดยเฉพาะวันนี้นะก็มีโอกาสได้ทำพิธีใหญ่ะนะครับที่จันทบุรีด้วยะนะฮะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็เป็นการหล่อองค์เหรียญด้วยนะคะฉะนั้นก็เดี๋ยวคงจะได้มีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันติดตามเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าสำหรับนะเรื่องราวของการบวงสรวงเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะที่หลายคนรอคอยกันมานะคะว่าอยากจะชมกันต่อเนื่องเหลือเกินนะคะว่าณวันนั้นเองเนี่ยพิธีเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ครั้งนี้อย่างที่บอกกันนะคะว่าเป็นเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยแล้วหลายคนก็ได้มีโอกาสได้ติดตามนะไปขอพรได้ไปขอโชคขอลาภกันมาวันนี้ก็จะมีภาพบรรยากาศเพิ่มเติมด้วยสำหรับพิธีในการบวงสรวงนะคะแล้วก็พิธีเททองส่วนพระหัตถ์ซ้ายและขวานะคะขององค์ไฉสิงเอี๊ยะหรือว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั่นเองครับงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ไปชม VTR กันต่อเลยดีกว่าค่ะเชิญครับเนี่ยช่วงเช้าก็เป็นการถวายความอะไรนะค่ะการในหลวงชันดีกาเองนะคะก็จะมีคือประเพณีก็จะมีทั้งของไทยก็มีไปแล้วอันนี้เราจะได้เห็นประเพณีทั้งของชาวจีนหรือว่าชาวไทยเชื้อสายจีนนะซึ่งเขาเองเนี่ยก็มีความเคารพนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าล้ำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ของเราแล้วพ่อหลวงของเราเป็นอย่างมากจริงๆครับโดยการนำของนะฮะคุณเขาเรียกว่าประธานนะพุทธสถานจิกลิมก็คือเจ้าอาจารย์นาวินนะครับอภิตาเรืองกิจนะครับท่านเองก็เป็นนะฮะท่านเป็นเจ้าสำนักแล้วก็ดูแลสถานที่นี้นะครับโดยมีผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่หลายท่านเลยนะมาหลายท่านเลยนะวันนั้นก็มีทั้งชาวไทยเองนะหรือว่าชาวจีนเองก็ตามชาวไทยเชื้อสายจีนเองก็ตามแล้วก็รวมไปถึงนะคะแฟนรายการที่ได้ติดตามกันไปนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะทุกท่านที่อยู่ในครอบครัวนะของทางพุทธสถานจีนเต็กลิ้มก็มารวมตัวกันเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะคะที่ทั้งได้มีโอกาสได้ทำบุญด้วยนะคะแล้วก็ร่วมการน้อมถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะไปร่วมงานกันทั้งแฟนรายการทั้งประชาชนนะฮะแสดงความอะไรนะครับเราก็เห็นว่าน้องมวยก็ไปกับครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็มีแฟนรายการเราก็ไปด้วยแล้วมีโรงทานด้วยโรงทานนะครับต้องขอบคุณนะทุกท่านนะฮะที่กำลังร่วมกันแล้วก็ยังเป็นแสดงความอะไรในฐานะเราเป็นประสบนิกรชาวไทยนะฮะที่เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินไทยในหลวงรัชกาลที่9นี่เองใช่แล้วค่ะที่บอกนะคะว่าทั้งคนไทยเองนะหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนคนจีนหรือว่าชาวต่างชาติ
ชาวเขาชาวดอยนะคะทุกๆคนล้วนแล้วแต่เป็นประสงค์นิกรของในแผ่นดินของรัชกาลที่9แล้วก็ทุกคนก็มีหัวใจเดียวกันความรักในหลวงครับมีความผูกพันมากๆแบบที่สุดเลยใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวนี้ก็ทยอยเดินเข้ามานะฮะตามข่าวคราวนะฮะทางข่าวราชสำนักนะฮะก็จะเห็นว่าในส่วนที่นะพวกเราแสดงความอะไรแล้วก็ยังบอกว่าเป็นคนที่บางทีก็มีกิจกรรมดีๆใช่ค่ะนะครับที่จะเห็นมาอย่างของสนามหลวงเนี่ยที่เราได้เห็นกันไม่ว่าจะเป็นโรงทานไม่ว่าจะเป็นเก็บขยะใช้ขยะคือทุกคนได้ร่วมใจพร้อมใจกันทำอันนี้ก็ได้ร่วมกันถวายความอะไรรำลึกนะประมาณ89วินาทีณวันนั้นนะคะพระองค์เนี่ยท่านก็ไม่ต่างพวกเราค่ะไปลงทานเด่นไหมฮะเวลาเห็นข่าวครับสำนักนี้ก็จะมีความนะเป็นนะเป็นกันเองนะครับมอบความด้วยความเมตตานะแล้วพวกเราเนี่ยก็ถือว่าโชคดีอ่ะโอ้โชคต้องบอกว่าเราโชคดีมากมากทุกองค์ก็เมตตาให้กับสุนทรชาวไทยค่ะเราก็ต้องต่อยอดนะท่านเมตตามาแล้วก็ทำเอาเมตตาเนี่ยไปทำความดีทุกๆวันทุกๆลมหายใจพวกเรากิจกรรมดีๆวันนี้ก็จะเห็นนะหรือว่าจีนไทยนะฮะโมงมูเซอร์มีหมดเขามาหมดหรือแม้กระทั่งเนี่ยชาวต่างชาติเองก็ตามเนี่ยที่บางคนนี้ตั้งใจเดินทางมาที่เมืองไทยเมื่อทราบข่าวคราวโดยเฉพาะก็มีเหมือนกันฉะนั้นทั้งโครงการดีๆของท่านพระราชดำรัสของท่านเรายังคงสืบเนื่องแล้วก็ดำเนินรอยตามพ่อหลวงของเราได้ต่อแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ช่วงประมาณบ่าย2นะคะประมาณบ่าย2นิดๆนะก็มีในส่วนของพิธีบวงสรวงกันเป็นพระหัตถ์ข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายครับหลายท่านก็ไม่ไปไหนนะคะวันนั้นก็มีทั้งอาจจะมีแบบบางกลุ่มบางคณะที่มากราบไหว้บูชาขอพรเทพเจ้าฉายสิงเอี๊ยะแล้วพอได้เห็นว่ามีพิธีการเททองพระหัตถ์ข้างซ้ายมีพิธีการบวงสรวงก็มาเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยใช่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีแต่ละท่านนะมาลงบุญมาใส่คุณงามความดีนะครับคือนำในการหล่อนะเทพเจ้าชัยเดียหรือเท้าวิสุวรรณเนี่ยนะครับเป็นองค์ใหญ่เป็นทั้งโชคลาภท่านนี้ก็ท่านธนากรครั้งก่อนก็เคยไปร่วมกันก็มีอาจารย์รักเลขานิเทศอาจารย์ธนากรก็มีอาจารย์นาวินด้วยอาจารย์นาวินด้วยแต่ครั้งนี้ผมทำคนเดียวนะครับกำลังจะสำเร็จเสร็จสิ้นองค์นี้มูลค่าประมาณ 4-50 ล้านบาทไม่น้อยเลยท่านผู้ชมนะฮะถ้ามีโอกาสไปกราบไหว้ขอพรแล้วทำบุญกันไปร่วมสละทรัพย์ปัจจัยนะฮะนะครับร่วมบุญกันนะฮะที่นี่ก็ท่านอาจารย์ก็เป็นแพทย์เองนะครับแล้วก็ที่นี่ก็สำหรับใครอยากจะไปไหว้กราบไหว้ขอพรที่พระเจ้าชัยสิงห์เอี๊ยะนี่คือเขาบอกว่ารอบในพุทธสถานจินตกลิ้มนะก็สามารถที่จะเดินชมบริเวณที่รอบๆพื้นที่ได้สวยงามมากแล้วก็มาขอพรมากราบไหว้มาขอพรมาร่วมบุญร่วมกันในการหล่อนะคะเทพเจ้าฉายสิงเอี๊ยะกันต่อก็ไปหลายร้อยท่านเลยฮะนับพันนะฮะท่านเยอะมากค่ะเยอะมากเลยนะฮะจะเห็นว่าที่พื้นที่เต็มหมดเลยค่ะแล้วทุกคนก็โอ้โหนะฮะมาร่วมบุญสร้างบุญสนเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราหลายครั้งนะตั้งแต่หล่อส่วนที่เป็นเสียนค่ะนะเสียนแล้วก็เป็นองค์แล้วก็อันนี้เป็นพระหัตถ์พระหัตถ์ข้างซ้ายต่อไปก็มีพระหัตถ์ข้างขวานะครับค่ะหัตถาเทพเนี่ยโดยครูหัตถาเนี่ยด็อกเตอร์หัตถาของเรานี่แหละครับนะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะมีในส่วนของพิธีทางพระหัตถ์ขวาอีกก็เดี๋ยวมาบอกกล่าวคุณผู้ชมกันนะสุดจีนน่าจะมีพิธีนะครับก็ฝากไว้ใครที่ไม่ได้ไปไหนหรือกำลังจะไปผมก็ไปทำพิธีนะฮะเอ็นบอกท่านอาจารย์อาวินว่าเดี๋ยวเดือนประมาณเดือนน่าจะประมาณปลายมกราคมต้นกุมภาจะเป็นช่วงตรุษจีนนะครับในช่วงคิวอีกจับงูค่ะจำได้ป่ะจำตอนนั้นนั่นนึกอย่างเดียวเลยคิวอีกจับงูผักเปล่าอย่างเดียวช่วงนั้นแต่เอี้ยอย่างเดียวเลยแต่นี้ก็ไปร่วมบุญกันไปร่วมบุญกันนะคะไปร่วมบุญแล้วเกิดความเพลงนะฮะการไปไหว้เทพเจ้านะป้อยเซียนโจซือนาจีกงหรือแม้แต่ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พระแม่กวนอิมค่ะโอ้นั้นศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะเป็นองค์ใหญ่ๆค่ะแล้วก็ไปที่เนี่ยถือว่าทั้งแก้ปีชงทำไปขอพรด้วยเติมน้ำมันนะฮะบูชาสีกุรุเทพเทวดาที่มาคุ้มครองนะครับเนี่ยพอเข้าประตูไปก็เนี่ยค่ะได้ไปมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยให้การต้อนรับนะคะแล้วเขาก็จะแนะนำว่าเราอยากจะไปกราบไหว้บูชาองค์เทพตรงไหนอย่างไรวิธีการอย่างไรแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องมาร่วมบุญร่วมกันเพราะนี่เป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจริงๆมูลค่านี้ 40-50 ล้านเลยนะคะฉะนั้นก็ตรงเนี้ยเมื่อเราได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันคือการร่วมบุญกันก็ร่วมบุญกันตามแต่กำลังศรัทธาที่ตัวเองมีนะคะแล้วก็ด้วยจิตอันเป็นกุศลที่เราตั้งใจนะอยากจะร่วมกันเนี่ยทรัพย์ปัจจัยทั้งหมดก็ไม่ไปไหนเลยก็มาร่วมกันในการเททอง
นะหล่อเทพเจ้าชัยสิงเอียนั่นเองค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นองค์เสร็จสิ้นนี่ไม่เชื่อว่าจะเป็นองค์ที่ใหญ่และสวยงามมากจริงๆใช่แล้วทุกคนก็ส่งแรงใจนะแรงศรัทธาแรงความตั้งใจที่เกิดขึ้นมานะครับนี่แหละฮะคือพิธีกรรมก็จะเห็นนะทั้งเป็นเจ้าพิธีบวงสรวงสักการะขอพรคือไม่ใช่ที่เดียวทั้งไทยและจีนทั้งจีนค่ะนะครับมาผสมกันค่ะฉะนั้นท่านไม่ผิดหวังเลยครับนะความเป็นเจ้าพิธีผมก็ไม่ได้พิธีเดียวด้วยนะนี่หลายพิธีหลายครั้งแล้วที่มาบวงสรวงสักการะให้กับสถานที่เทพเจ้าชัยสิงเอี้ยนะครับคือสถานจิตกลิ้มเนี่ยนะฮะหลายครั้งแล้วก็หลายวาระเลยแล้วก็หลายที่นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าตารางของครูหัตถ์ของเรานี่ทุกต้องถ้าจะใช้ว่าทุกสัปดาห์นี่ไม่พอต้องเกือบจะทุกวันนะคะที่มีภารกิจจริงๆแต่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะคะเมื่อเราได้มีโอกาสได้เจอกันก็เหมือนเราได้ร่วมบุญร่วมกันนะบอกกล่าวกระจายข่าวสารผ่านทางรายการกันแบบนี้เวลาไปเจอกันทักทายกันได้ทุกท่านเนี่ยนะฮะมีความตั้งใจนะครับบางคนก็ทำสมาธิกรรมฐานให้เกิดขึ้นมาค่ะคือไม่ใช่ทำไปเล่นต้องมีความตั้งใจต้องมีศรัทธานะพร้อมปฏิหารจะได้โชคลาภก็ต้องมีปฏิหารก่อนค่ะนะฮะอาศัยนะบูชาเทพอาศัยครูบูชาพระนะฮะสักการะศรีกุรุเทพเทวดาท่านปกปักรักษาอภิบาลนะให้เกิดขึ้นให้เกิดมีความสวัสดีและมีชัยนะครับบังเกิดขึ้นช่วงนี้ก็จะเป็นพิธีหล่อนะครับค่ะในการเททองหล่อพระหัตถ์ซ้ายครับซ้ายเลยครับนะคะเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยนั่นเองวันนั้นก็เห็นว่าหลายท่านก็ไปร่วมบุญกันครับในรอบปีนี้นี่ครูฐานี่ต้องบอกเป็นครูต้นบุญในการนำบุญในการสร้างพระนี่หลายที่เลยหลายที่ฮะหลายที่มากมากเดี๋ยวมีฮะมกราเดี๋ยวมีวันที่กันไล่ไปก่อนวันที่5มกราคมที่วัฒนานครค่ะเอ้วัดอะไรนะจำไม่ได้แล้ววัดอะไรนะติดที่มุมปากเนี่ยต้องดูตรงไหนนะครับวัดอะไรก็ไม่ได้จำไว้ก็จะมีการยกช่อฟ้าที่เราไปกระถิ่นกันเนี่ยน้องมวยค่ะวัดอะไรเดี๋ยวบอกให้ทีเดี๋ยวช่วงเบรกหน้าบอกกันมกรานะฮะแล้วก็มีเดือนกุมภาค่ะกุมภานี่ก็ช่วงวันที่17ก็รอหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่ๆนะองค์ใหญ่มากนะฮะหลวงพ่อทันใจค่ะแล้วก็มีเมษาวัดวารีศิลารามหลวงพ่อทันใจองค์ที่2เห็นมั้ยล่ะไม่ธรรมดาเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยกำหนดต้องจารึกชื่อไว้เลยนะโอ้โหนี่ใช่ค่ะโอ้โหใครเขาบอกว่าจดชื่อผมไว้แล้วไป Google แบบไปเจอค่ะบางทีเห็นแต่เอ๊ะใส่เซียนหรือเปล่าเป็นหมอดูหรือเปล่าโอ้โหหาซะตุ้งซะตังเสียใจใช่ค่ะมูลค่าที่ทำนี่ประมาณนับร้อยล้านแล้วค่ะเจอกันเนี่ย100ล้านแล้วนะมวยนะครับแต่คือเขาบอกนี่แถมอีก1ล้าน11ล้านแล้วบอกอย่าทําเหมือนแบบทําอย่างเต็มที่คือดีใจไงดูแลเต็มที่โบสถ์มวย13หลัง13หลังค่ะโบสถ์13หลังพระประธาน108พระองค์108พระองค์มูลค่าประมาณ 5-60 ล้านค่ะพระพุทธวิหารจอมราชันโอ้โหมูลค่ามันอ่ะ14ล้านประมาณ14ล้าน14ล้านนะฮะในค่าดําเนินการต่างๆค่ะแล้วก็วัดแล้วก็โครงการฟื้นคืนชีวิตคือท่านผู้ชมมูลค่ามันตีไม่ได้หรอกที่ผมบอกเนี่ยฮะก็คือแรงตั้งใจทางของ Miracle Channel ของบริษัทกัตนากรุ๊ปที่ร่วมบุญกันแล้วก็มูลนิธิธรรมเนี่ยดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นทั้งเจ้าวิธีบวงสรวงสักการะแล้วก็หาทุนทรัพย์ในการสร้างโบสถ์สร้างวิหารเราชื่นใจที่ได้ทำแล้วไม่ใช่หัวลมหายใจหมดก็ไม่ได้ทำแล้วพรุ่งนี้ใครจะรู้ว่าท่านอาจจะเป็นมหาเศรษฐีวันนี้แต่พรุ่งนี้นะฮะบุญไม่ได้แล้วบุญไม่เท่ากันแล้วต้องต่อยอดบุญพวกนี้จะเป็นกำไรชีวิตต่อยอดนะสิ่งที่ทำมานะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอทำมาเสร็จปุ๊บก็เอามาฝากท่านผู้ชมอ้าวฝากอะไรดีวันนี้เนี่ยล่ะค่ะมาดูกันบอกเลยว่าใครที่เมื่อชมเมื่อสักครู่แล้วบอกว่าอยากจะมีโอกาสได้รับเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยนหรือเกินวันนี้คือมาฝากไหมมาฝากแน่นอนครับ3ท่านด้วยกันนะคะที่จะมีโอกาสได้รับเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยนนะคะที่ต้องบอกว่าผ่านพิธีมาล่าสุดสดๆร้อนๆแบบนี้และครูบอกว่าจะนำมาฝากกับทุกท่านที่ส่ง SMS กันเข้ามาแต่ว่าเราจะแรนดอมผู้โชคดีฉะนั้นก็ต้องส่งข้อมูลให้ชัดเจนด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องพิมพ์เข้ามาที่SJ นะคะชื่อนามสกุลนะรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดส่งมาที่422-1606นะคะนี่แบบไม่ได้ไปแค่เอาผ้ามาฝากอย่างเดียวเอาบุญมาฝากแต่ยังนำบุญมาฝากโชคลาภมาฝากยังนำวัตถุมงคลดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าอย่าพลาดรีบกด SMS เข้ามานับตั้งแต่ตอนนี้กันเลยนะคะฉะนั้นเรามา SMS กันเลยดีกว่าค่ะนั่นแหละครับมาที่มากันที่ SMS ท่านแรกคุณแม่ยานางรถคุณภครพลถามแม่ยานางรถ5206บูชาอย่างไรค่ะ5206นะครับในรอบปีใหม่นี้นะครับเอาปีใหม่แล้วกันปีเก่าก็ประมาณ 10-20 วันก็จะผ่านพ้นแล้วอยากให้คุณบูชาด้วยดอกรักดอกดาวเรืองดอกบานไม่รู้โรย3ประเภท3สิ่ง3อย่างบูชารถคันนี้เฮงเฮงเฮง
ชีค่ะเอสต่อมาค่ะเป็นเรื่องเลยนี่เป็น3เพลงเลยเพลงๆๆเพลงๆนะครับรวยๆรวยนี่เอสต่อมาค่ะคุณอาพรขอเลขมงคลค่ะส่วนลายเซ็นไทยเนี่ยได้แล้วเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็ทีมงานสร้างความดีนี่ครับสะเดาะข้อสัก200ก่อนได้ไหมครับกำลังใจเยอะเลยกำลังใจเลยตอนนี้ไม่ต้องนะฮะดูเฉยๆไม่ต้องเสียสตุ้งสตังค์ไม่ต้องกดอะไรไปให้เสียสตุ้งสตังค์แล้วก็ชมแบบเพลินๆไปใช่ค่ะคือชีวิตอ่ะนะให้สุขกับสิ่งที่มีให้เอาดีกับสิ่งที่ให้นั่นแหละแค่นั้นแหละแล้วก็ส่งเอสเอ็มเข้ามาเนี่ยแหละนายจะเอาอะไรบ้างนะอยากได้เลขมงคลค่ะเอาแล้วลายเซ็นไทยแต่ให้ชื่อภาษาอังกฤษเขาบอกลายเซ็นไทยแล้วหรือว่าเขาอยากได้ลายเซ็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าอันนี้อาจแถมไปก็ได้อ่ะคุณอาพรแถมไว้ให้ด้วยนะคะส่วนใครที่แบบว่ายังไม่ได้ลายเซ็นบอกกล่าวเข้ามากันได้แล้วก็อะไรอีกนะเลขมงคลค่ะเลขมงคลนัมเบอร์นี่แหละครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับค่ะเลขที่ออกบอกให้ฟังอันนี้สำหรับคุณอาพรนะหลายคนตอนนี้จดไปพวกเดี๋ยวโดยเฉพาะน้องมวยจดใส่มือก่อนแล้วครับก็เอางี้นะฮะเอาเป็นประสบการณ์ชีวิตเอาเป็นลิขิตไว้นะปลายปากกานะเอาไปเป็นประเทืองนะอนุทินสืบสติว่าเอออย่างน้อยเนี่ยได้ชมรายการแล้วก็เอาประโยชน์ได้บ้างไม่ใช่ดูแล้วผ่านๆมันก็ไม่ได้อะไรนี่มีเข้มข้นอีกนะฮะในช่วงเร็วๆนี้ก็จะมีเรื่องราวของคนที่เกิดนะฮะ12นักษัตริย์โอ้โหใช่ไหมครับมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนสำหรับแบบว่าปีหน้าเลยใช่ไหมรับรองไม่มีที่ไหนค่ะเอาล่ะนะต้องคอยติดตามกันเพราะว่าหลายคนเวลาพอก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ก็จะมีความกังวลกันบางคนนี่ตอนนี้ไปติดตามในแพรวเยอะค่ะแพรว .com หนังสือแพรวเนี่ยแต่แพรว .com ค่ะผมไปเป็นอะไรเรียกว่าคอลัมนิสต์ให้เกิดขึ้นในเว็บไซต์นั้นแล้วก็จะมีเรื่องราวของอักษรกอไก่ตอนนี้มันถึงจอจานมั้งค่ะไหนสะกดให้ฟังหน่อยกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคนละคังงองงูจอจานงองูไม่มีครับงองูมันไม่ค่อยมีเยอะไม่ค่อยมีชื่อเนี่ยโอ้หนูเกือบท่องภาษาไทยผิดเลยนะก็ไม่ค่อยมีก็ไม่ค่อยมีสำหรับคนจีนกันงามวิไลมันมีมีงามค่ะก็ไม่ค่อยน้อยคนก็เลยไม่ค่อยมีก็มีกอไก่กอไข่กอขวดคอกอควายขอขวดก็ไม่มีขอขวดก็ไม่ค่อยมีก็ไปจอจานไปจอจานเนี่ยท่านลองดูกันว่าเอ๊ะชื่อของท่านเนี่ยมันจะลิขิตยังไงก็ติดตามที่ทางแพร่ .com ผมก็ไปเขียนให้นะฮะก็เป็นเกียรตินะฮะและท่านก็จะได้ดูว่าเอาไปเป็นวิชาการมันไม่ใช่ไปต้องซื้อหนังสือหงายเสียสตุ้งสตังค์มันเหมือนกันแหละคล้ายๆกันแหละไปเสียสตังค์199มันก็ดูฟรีดีกว่าดูฟรีมีพลังของฟรีสังเกตมาสมัยก่อนอ่ะเขาแจกผ้าแจกอะไรให้ปรากฏว่าถึงเวลานี่โอ้โหเต็มเลยไม่ใช่เต็มเลยพลังอ่ะเวลามันเกิดขึ้นมันเกิดตอนที่คนที่ออกความคิดเห็นหรือว่าประเด็นมันไม่อยู่แล้วเริ่มมีพลังนะครับสมัยก่อนจตุคามรามเทพเอานะฮะแจกง่ายเองไม่เอาแต่เดี๋ยวนี้นะครับของท่านขุนพันธ์เนี่ยโอ้โหมูลค่าเท่าไหร่หาไม่มีอีกแล้วนะท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะครับติดตามกันแล้วก็เข้าไปติดตามเรื่องราวของลายเซ็นได้ที่มาที่ไปกันก็Paradcom ฝากไปด้วยจากเอสเอ็มเอสต่อมาที่คุณวัชรากรนะคะบอกว่าทะเบียนรถยนต์1239แล้วขอลายเซ็น123939ตัวดับเรื่องการเงินแต่ว่า12ตัวประเทืองเรื่องของความรักคันนี้ดีเด่นเรื่องรักนะฮะแต่ว่าจะอกหักเพราะการเงินแล้วทำไงดีวัชราพร123ค่ะไม่จำเป็นต้อง4 1238นะครับเลข9เหมาะสมกับเรื่องของเลข9เหมาะสมถ้าเป็นข้าราชการคันนี้เลิศแต่ถ้าเป็นงานอิสระต้องระวังนิดนึงเอาอะไรนะนะครับลายเซ็นใช่ไหมขอลายเซ็นด้วยคุณวัชรากรวันนี้ให้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาจะถามในเรื่องราวของชีวิตปัญหาต่างๆตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์ต้องส่งชื่อนามสกุลแล้วก็จังหวัดให้ชัดเจนด้วยนะคะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับนี้นำไปปรับใช้ได้ตัวนะมีทุกอย่างภาษาจีนส่งเข้ามาค่ะเดี๋ยวหลายคนไม่ยังมีโอกาสได้ไหมถ้ามีทุกอย่างนี่โอ้โหไม่ต้องอะไรละเปิดโต๊ะเลยดีไหมตอนนี้บอกว่าแค่นี้ภารกิจครูเยอะแล้วใช่ครับจะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณคุณเทวมิตรค่ะบอกว่ารถเทวดาเป็นเพื่อนอะไรดีเทวะแปลว่าเทวดามิตรแปลว่าเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนเป็นเทวดาค่ะครับตรงตัวค่ะรถสีอะไรดีสีขาวสีกวนบุรีดีเลิศนะฮะนะฮะเทวมิตรนะครับกาฬสินธุ์นี่ครับบรรยากาศเย็นๆถ่ายในช่วงภาคอีสานด้วยนะข้าวสารอร่อยแต่ปลูกยากนิดนึงไปแวะกันพูดถึงข้าวสารนี่วันนั้นที่ไปที่ที่จิตตกลิ้มหมดเลยพรเขาซื้อไปทำบุญหมดนะครับเอาไปร่วมบุญกันหมดเกลี้ยงเลยคือตรงนี้นอกจากจะต่อยอดนะในเรื่องของการทำบุญแล้วยังช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรชาวนาโดยตรงเลยโอ้โหนะครับฝากนี่ข้าวพรณฐาค่ะเนี่ยรู้ไหมกำลังจะได้มาไอ้นั่นนะฮะเพราะว่าได้เป็นสินค้าที่โอ้โหนะฮะเลิศเลิศเดี๋ยวมีการการันตีให้ได้เห็นกันด้วย17นี้ได้โอ้โหนะฮะได้สินค้าดีดีเด่นนะฮะครับงั้นเดี๋ยวพรณฐานี่ครับจำไว้ไม่มีขายหรอกก็เนี่ยมาจากเนี่ยแหละค่ะมีที่ผมนี่เลยครับตามวัดตามวาผมไม่มีวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าดังๆแต่มี
จำหน่ายตามโบสถ์วิหารตามเมนต่างๆเพราะเวลาไปทำบุญก็ตั้งไว้ที่เมนท่านต้องไปหาและซื้อเอาเองเอาไปร่วมบุญด้วยมันไม่ใช่ธุรกิจนะเพราะโครงการส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปเรื่องสร้างโบสถ์สร้างโครงการฟื้นคืนชีวิตอย่างนี้ก็ลงพื้นที่อีกแล้วต้องช่วยเหลือน้องๆกับการศึกษาค่ะนะครับตอนไหนจะช่วยเหลือพี่น้องชาวนากันด้วยนะและข้าวทางภาคอีสานอร่อยมากจริงๆแต่ว่าช่วงหน้าค่ะยังมี SMS ให้คุณผู้ชมได้สนเข้ามาและให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวการรวมไปถึงได้ลุ้นผู้โชคดีกันด้วย3ท่านนะคะสำหรับเทพเจ้าไฉสิงเอียก็ต้องรีบส่ง SMS เข้ามาชื่อนามสกุลข้อความและจังหวัดส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับผม